่วงที่3แล้วอ่ะใช่ค่ะช่วงนี้อย่างที่ทิ้งท้ายไปเมื่อกี้ใช่ไหมพี่บุ๊กว่าเราจะมาสัมภาษณ์น้องคนนึงนะคะที่เคยได้ประสบอุบัติเหตุทางรถโดยตรงเลยนะคะวันนี้ก็เหมือนอยากจะเป็นคนนึงที่มาแชร์มุมมองให้กับโครงการของเราด้วยนะคะเราอยากลองย้อนไปถึงเหตุการณ์วันนั้นดีกว่าใช่อาจจะให้น้องกรลองเกริ่นนิดนึงลองเกริ่นนิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นครับผมอุบัติเหตุทางรถจนของน้องกรเที่ยวกับเพื่อนไปเที่ยวกับเพื่อนที่อเมริกาที่อเมริกาคือจริงๆเหรอได้แล้วแต่เป็นแพทย์เดียวอ๋อคือน้องต้องจะบอกว่าที่จริงน้องเขาได้ไปเรียนแพทย์แล้วคือสอบติดเรียบร้อยใช่ไหมครับผมคือมีการสอบรับจากที่นั่นเตรียมว่าหลังจากจบไฮสคูลแล้วก็เขาจะไปต่อที่นั่นทั้งหมดคือก่อนอื่นจะบอกก่อนว่าน้องเขาไม่ได้ประสบอุบัติเหตุตอนอยู่ที่มหาลัยอัสสัมชัญของเรานะคะแต่เจอตอนที่อยู่ไฮสคูลใช่ตอนม.5ร่วมดีครับใช่ค่ะตอนนั้นเหตุการณ์เกิดขึ้นยังไงคะน้องกอนผมไปเที่ยวเพื่อนเตรียมเกิดที่ซ้อนแต่เพื่อนมันดึกต่ออ๋อกลับบ้านดึกกลับบ้านดึกนิดนึงตามภาษาผู้ชายไม่ต่อตามภาษาผู้ชายใช่ไหมครับผมปกติพี่กลับบ้าน8โมงเช้าครับ8โมงเช้าอีกวันนะคนผู้ชายผู้ชายก็คือกลับบ้านดึกใช่ไหมครับผมที่สามที่ห้าแต่ที่นั่นเราก็เลยเดินทางกลับบ้านเพื่อนอเมริกามาครับผมอ๋อคือเพื่อนมาหาเลยแล้วเรากลับบ้านโดยรถแท็กซี่รถแท็กซี่แล้วช่วงดึกๆแท็กซี่ดึกๆเนี่ยผมบอกเลยว่าเราก็กลัวเราปกติขับรถไปจะขึ้นนั้นเราไปแท็กซี่ก่อนอ๋อคือปกติน้องเขาขับรถใช่ไหมคะแต่วันนั้นคือแบบไปกับเพื่อนไปสนุกกันปาร์ตี้เลยกลับดึกนิดนึงจากตีสองเป็นตีอะไรคะตีสี่นี่ครับที่เขาบอกกันว่าเมาไม่ขับกับแท็กซี่ครับผมอันนี้ถูกต้องเหรอเฮ้ยไม่จักไม่เหมารวมนะไม่เหมารวมไปถึงคันนั้นใช่บางคันสรุปน้องเขาก็คือเจออุบัติเหตุเกี่ยวกับรถแท็กซี่ก็คือแท็กซี่ขับแล้วอุบัติเหตุชนไปชนอะไรคะไปชนรถบัสรถบัสจอดอยู่เฉยๆแท็กซี่ขับชนจอดข้างทางคือเขาจอดพักรถเหมือนว่ารับโรงงานแล้วก็จอดข้างทางรับรถไม่ได้ไปชนกันบนถนนไม่ใช่ชนท้ายรถชนท้ายรถเนี่ยต้องเหมือนก็จอดพักรถไว้เตรียมรับคิวกะของโรงงานแถวนั้นนะครับจะไม่ตรงแล้วมันแต่ก็จะให้แท็กซี่นะคันหนึ่งแต่คันหนึ่งให้เร่งสปีดหน่อยอ๋อคือแบบว่าเพิ่มความเร็วในการกลับบ้านใช่ไหมคะเหมาเลย 1,000 เหมา 1,000 พี่เหมา 1,000 พี่ไปเร็วที่สุดแล้ววันนั้นน้องกรนั่งส่วนหน้าส่วนหลังครับนั่งข้างหน้าได้ข่าวว่าผู้คนขับแท็กซี่เสียชีวิตทันทีขอรับเหตุการณ์ค่ะคอนเสิร์ตเลยมีจิตใจดีถูกแท็กซี่ดูตายแล้วอ๋อคือน้องกำลังจะบอกว่าพอเจออุบัติเหตุปุ๊บมีการเรียกพี่คนขับแท็กซี่พี่สรุปเขาเงียบไปเรียกเพื่อนเฮ้ยมึงแท็กซี่รถชนแล้วเสร็จมันไม่มีใครตอบมันหลับอ๋อคือวันนั้นมาด้วยกันกี่คนคะสามคนเพื่อนนั่งหลังสองเพื่อนนั่งหลังหนึ่งแล้วก็น้องกรหนึ่งแล้วก็แท็กซี่รวมเป็นสามคนโอเคก็คือรวมๆก็คือสรุปว่าคือน้องเขานั่งแท็กซี่กันกลางคืนใช่กลับบ้านเดือดแล้วก็แท็กซี่ขับอุบัติเหตุนะครับผมแท็กซี่คนขับเสียชีวิตทันทีน้องอีก3คนแล้วประสบอุบัติเหตุถูกต้องส่วนตัวน้องเนี่ยคือหนักแค่ไหนครับอาการตอนนั้นมันโคม่าโคม่าได้ค่ะฮะโคม่าแล้วก็ตอนนั้นไปอยู่โรงพยาบาลรัฐบาลโรงพยาบาลครับแล้วไม่เอ่ยถึงแล้วกันครับประมาณว่าก็คือมีทองขาวมีทอดเกลือก็ทรัพย์สินข้างในก็หายหมดนะหายหมดเลยหายหมดเหมือนลอสไปเลยแล้วก็ไอรงไอดีเลยก็ไม่มีก็อยู่ประมาณคือน้องผมอยากรู้ว่าน้องนอนโรงพยาบาลทั้งหมดนี่ใช้เวลาเห็นคุณแม่บอกว่าเยอะมากเลยคือถ้า ICU ประมาณเดือนกว่าแล้วก็พักเดือนกว่าครับค่าใช้จ่ายโดยรวมเนี่ยผมกระซิบถามคุณแม่คุณแม่บอกหมดไปเกือบ30ล้าน30ล้านนะครับเตือนบอกเลยเพราะว่าตอนอยู่จากรัฐบาลมาก่อนแล้วพอสักพักคือมีการเปลี่ยนโรงพยาบาลใช่ไหมคะมาเป็นเอกชนรวมๆแล้วกว่าจะหายดีรักษาตัวพักด้วยก็รวม30กว่าล้านมันไม่ใช่เรื่องตลกนะบางทีแบบว่าคนเราเนี่ยกำลังจะมีชีวิตที่แบบมันกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วตอนนั้นน้องเขาจะไปเรียนต่อที่อังกฤษด้วยแค่วินาทีเดียวจริงๆอ่ะแบบว่าการแค่คุณเลิศแบบสนุกกับชีวิตโดยที่แบบว่าคือแบบนิดเดียวจริงๆแล้วที่บอกโนมอเทียคือไม่การไม่อยากเห็นน้ำตาคือไม่อยากให้เห็นน้ำตาคนรอบข้างด้วยคุณไม่ได้ร้องไห้คนเดียวแน่นอนครับเพราะคุณแม่จะคือคนที่เฝ้าคุณตลอดเวลาเมื่อคุณอุบัติเหตุ
ค่ะนี่ก็คือเอฟเฟกต์ของเราถูกต้องนี่คือเราเหมือนเชิญมาเห็นจริงๆแล้วว่าประสบการณ์ตรงเป็นยังไงแต่น้องเขาเข้มแข็งมากนะตอนนี้เราขอชื่นชมเพราะว่าก่อนเข้ารายการคุยกันเพลินๆมากมุกเยอะมากเลยจริงๆมากเลยค่ะคือถ้าจะให้น้องเขาปล่อยมุกเต็มกูจะเป็นสามชาติคือเป็นการตลกไปเลยสุดยอดอ่ะแบบเก่งจริงๆนะคะเขาผมก็คือแบบหัวจิตหัวใจเรื่องของกำลังใจด้วยก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนและนี่ก็คือโครงการดีๆก็เป็นกำลังใจให้นะสำหรับคนที่แบบประสบอุบัติเหตุถูกต้องบางคนพอเจออย่างเงี้ยมันอาจจะท้อเนาะเบื่อชีวิตแต่ก็อยากให้ลุกขึ้นสู้เหมือนน้องกอนนะคะแบบว่าเรายังอยู่ได้ย้อนถามดีกว่าเราย้อนกลับมาถึงผู้ที่สร้างโครงการนี้ดีกว่าได้พอเรามาเจอน้องๆที่เขาเคยประสบอุบัติเหตุแบบนี้ใช่ไหมเรารู้สึกยังไงบ้างพอเราได้ทำโครงการที่เกี่ยวกับแบบนี้เลยโดยตรงก็รู้สึกดีนะครับผมที่ว่าถ้าโครงการนี้สามารถทำให้เด็กทุกคนนะฮะที่ได้เห็นโครงการนี้รู้สึกแบบตระหนักได้ว่าอุบัติเหตุเนี่ยมันทำให้คนหลายๆคนรู้สึกไม่ดีเสียใจแล้วหลายคนนี่แบบว่าเจอก็อาจจะเกิดแบบน้องอาจจะหนักกว่าน้องเขาใช่ค่ะคือไม่ใช่แค่ตัวของคนที่เจอเองคนรอบข้างด้วยบางทีคนอาจผมเคยเห็นนะที่แบบว่าเวลาคนที่เขาทำอะไรดีๆเนี่ยแล้วคนอื่นบางทีเห็นแล้วหัวเราะเฮ้ยทำอะไรกันวะอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่พอเนี่ยคุณไม่รู้หรอกบางทีการที่เขาเห็นเสื้อ40เนี่ยเขาขับชะลอลงวันนั้นถ้าไม่มีเสื้อตัวเนี้ยเขาอาจจะเหยียบร้อยแล้วอาจจะไปชนใครก็ได้นะถูกต้องถูกปะเออนี่คือสิ่งดีๆเลยสุดยอดจริงๆเลยค่ะแล้วในฐานะของอาจารย์นกยุงดีกว่าถามอาจารย์นกยุงอ่ะอาจารย์สวยมากเลยนะเนี่ยแหมมากจริงอันนี้จริงเดี๋ยวลอยเดี๋ยวลอยเขาแอบพูดอย่างนี้ไม่ฆ่าพี่จะทำเลยกับเรื่องอาจารย์ความรู้สึกที่เราเห็นเป็นเด็กไอแบบด้วยแล้วเขาน้องเขาประสบอุบัติเหตุแล้วเวลาเขาต้องมาเรียนหนังสือเนี่ยอาจารย์รู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกว่าเราควรจะทำอะไรบ้างนะคะในฐานะที่เป็นมีส่วนร่วมนะคะในอยู่ในการอยู่มหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะแล้วเราก็อยากที่จะให้ทุกคนตระหนักมากขึ้นนะคะค่ะก็จริงๆแล้วมันก็จริงๆแล้วเขาก็มีป้ายมีอะไรอยู่แล้วนะคะป้าย40จริงๆมีมานานแล้วนะคะแต่ว่าตรงนี้นี่คือเพิ่มการรับรู้เข้าไปนะคะค่ะก็เหมือนกับว่าเราก็ต้องช่วยๆกันนะคะค่ะนะคะเพื่อลดจริงๆแล้วอันดับแรกเลยแหละอยากที่จะลดก่อนนะคะแต่ว่าก็เหมือนชื่อแคมเปญนะคะก็คือว่าไม่อยากเห็นเลยนะคะที่จะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอีกค่ะเห็นเขาบอกว่าในแคมเปญนี้มีแจกอะไรด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมีอะไรบ้างคะบอกเป็นให้ร่วมกิจกรรมครับรุ่นรับiPhone นะiPhone เลยiPhone เลยเหรอคะ iPhone 6เอาเปลี่ยนจาก iPhone 6ค่ะต้องทำยังไงบ้างง่ายๆครับเพียงแค่ซื้อเสื้อครับซื้อเสื้อ40เนี่ยครับ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงชื่อเสื้อนี้มั้ยคะชื่อเสื้อนี้เสื้อโนมอเทียที่ไหนของหลังชอบไม่ใช่หรือยืมก็ได้ยืมก็ได้ไม่ใช่ซื้อเสื้อของแทนการเราครับจริงๆไม่ต้องซื้อก็ได้ครับเรามีให้ยืมนะฮะขอให้คุณแบบว่าอยากจะร่วมสนุกกับร่วมกิจกรรมกับเราแล้วก็มีให้ใส่ถ่ายและลุ้นรับ iPhone ด้วยครับก็คือใส่ถ่ายส่งไปที่ไหนครับผมถ่ายเข้าไปที่ Facebook เราครับผมชื่อ Nomotia เนี่ยฮะ Nomotia Facebook ก็คือ slash ใช่มั้ยคะ Nomotia slash ให้อยู่ Nomotia ครับอ๋อก็คือเข้าไปแชร์รูปในที่นี้เลยใช่มั้ยคะครับแต่เสื้อตัวนี้นะฮะคือเราตอนสำหรับคนที่ซื้อไปนะฮะกำไรที่เราได้มานะฮะเราจะเอาไปบริจาคนะฮะบริจาคเลยครับบ้านบางมะกงนะฮะบ้านบางมะกงถือได้ว่าร่วมแคมเปญดีๆร่วมกิจกรรมดีๆแถมได้บุญได้บุญด้วยค่ะแต่ก็อยากบอกคนที่จะร่วมกิจกรรมอย่างหนึ่งการแชร์รูปภาพเนี่ยคุณต้องตั้งเป็นพับบิกด้วยนะครับผมใช่ครับถูกไหม private ก็จะได้นำพาเลยใช่เพราะบางคนไม่รู้ไงแชร์มาแล้วเขาไม่เห็นก็ช่วยตั้งแบบว่าสาธารณะนิดนึงถูกต้องค่ะพี่บุ๊คคะแต่เรื่องราวของโครงการยังไม่จบเนี่ยน้องมีเยอะมากๆเลยเอาว่าเบรกเนี้ยให้พักกันสักแป๊บนึงดีกว่าค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวมาถามเขากันดีกว่าการที่เราจะทำโครงการอะไรเพื่อรณรงค์คนอื่นเนี่ยเราจะต้องทำดีเป็นตัวอย่างหรือว่าเดี๋ยวมาถามน้องๆกันดีกว่าแล้วส่วนตัวทำอะไรกันบ้างได้ขับรถกันแบบไหนบ้างกับช่วงหน้าผมบล็อกเอาท์